ในต่างจังหวัดเองได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดพิจิตรได้ร่วมกันจุดเทียนแล้วก็แปลอักษรเป็นเลขแก้วไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับกิจกรรมจัดขึ้นที่พระบรมมหาราชวังจำลองครับศูนย์ราชการอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจำนวน 5,899 คนร่วมกิจกรรมประสบนิกรชาวตะพานหินมอบดวงใจแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9มีพิธีแสดงความอาลัยด้วยการจุดเทียนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจทำให้เกิดโครงการตามแนวทางพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการสร้างประโยชน์ให้กับประสบนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากนั้นประสบนิกรชาวตะพานหินได้ร่วมกันจุดเทียนแปลอักษรเป็นเลข9ไทยทะสถิตในใจไทยตราบนิจนิรันดร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมกับจะน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพสืบต่อไปครับเช่นเดียวกับที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะมีการจัดกิจกรรมตามรอยพ่อสานต่อความดี to be number 1ค่ะมีการแปลอักษรด้วยแสงเทียนอย่างสวยงามเลยนะคะจะเห็นว่าเป็นเลข9อยู่ภายในหัวใจนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่า to be บ้านแหลมโดยมีนายชรัญญูบัวอ่อนเยาวชน to be number 1ร่วมขับเสภารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นได้มีการแปลอักษรจากแสงเทียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยาและประชาชนที่มาร่วมงานจำนวน900คนค่ะแล้วก็มีการเปิดกิจกรรมโครงการ To Be Number 1ตามรอยพ่อสานต่อความดีด้วยค่ะที่สนามโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงหมู่14บ้านสิริราชตำบลบ้านยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับมีชาวเขา6ชนเผ่าเลยนะฮะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์18หมู่บ้านของตำบลแม่ยาวของอำเภอเมืองเชียงรายประกอบด้วยอาข่าลาหูกะเหรี่ยงเย้าไทลื้อม้งจำนวนทั้งหมด 1,989 คนนะครับนอกจากจะมีกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็มีข้าราชการประชาชนครูนักเรียน7โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวด้วยมาร่วมกันแปลขบวนอักษรเป็นเลข9ไทยในหัวใจครับด้านล่างก็จะมีคำว่าแม่ยาวด้วยก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมียืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดจนชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดาในตำบลแม่ยาวทุกคนนั้นได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะเป็นพลเมืองดีของแผ่นดินและจะช่วยกันรักษาป่าเพื่อที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยนะครับด้านบนก็เป็นเลข9ไทยด้านล่างก็มีคำว่าแม่ยาวซึ่งเป็นชื่อของตำบลในอำเภอเมืองเชียงรายครับ